หรืออกุศลกรรมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสกรรมกิเลสไว้มีการฆ่าการลักการพูดปดการพูดผิดการพูดผิดในกามการพูดปดเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสามัญชนหรือบุตุชนทั้งปวงนั้นเป็นอากาลิโกอยู่กับทุกขสมุทัยเป็นพื้นประจำอยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแม้ว่าจะไม่มีกิเลสส่วนที่หยาบมากก็ยังมีกิเลสส่วนที่มันเกิดอยู่ในใจหรือแม้ว่าใจจะสงบก็ยังมีส่วนที่เป็นอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในใจเพราะฉะนั้นจึงอยู่กับกิเลสไม่ไกลกิเลสอยู่ใกล้กิเลสอยู่กับกิเลสเป็นอากาลิโกอยู่กับกิเลสจึงเป็นอากาลิโกอยู่กับทุกข์คือมีกิเลสอยู่เรื่อยมีทุกข์อยู่เรื่อยไม่กำหนดว่าเวลาไหนก็ขอยืมคำว่าอากาลิโกมาพูดในทางนี้ว่าสามัญชนและบุตรชนมักจะเป็นกันอยู่ดังนี้ยังมีตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากมีอุปาทานความยึดถือเพราะฉะนั้นจึงต้องมีทุกข์ฉะนั้นถ้าหากว่ามาปฏิบัติกระทำให้มากในฝ่ายดับทุกข์คือลดละตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากอุปาทานความยึดถือเมื่อละตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากอุปาทานความยึดถือได้ก็ละทุกข์ได้ไม่มีอะไรเข้ามาทำใจที่ละตัณหาอุปาทานให้เป็นทุกข์ขึ้นได้มนุษย์ก็ทำไม่ได้เทวดาก็ทำไม่ได้พรหมก็ทำไม่ได้ที่จะทำใจที่ละตัณหาอุปาทานนั้นให้เป็นทุกข์ที่มนุษย์ด้วยกันทำได้เทวดาทำได้พรหมทำได้นั้นก็เพราะว่ายังมีตัณหามีอุปาทานอยู่ในมนุษย์บ้างในเทวดาบ้างในพรหมบ้างในมารบ้างในวัตถุต่างๆบ้างจึงต้องมีสิ่งเหล่านี้ตั้งอยู่ในใจยึดเอาสิ่งใดเข้ามาก็มีสิ่งนั้นตั้งอยู่ในใจยึดเอาทรัพย์สินเงินทองเข้ามาทรัพย์สินเงินทองก็ตั้งอยู่ในใจยึดเอามนุษย์คนไหนเข้ามามนุษย์คนนั้นก็ตั้งอยู่ในใจยึดเอาเทวดามารพรหมองค์ไหนเข้ามาตั้งอยู่ในใจเทวดามารพรหมนั้นก็มาตั้งอยู่ในใจจึงอยู่ที่ความยึดเพราะฉะนั้นเมื่อกำหนดดูให้รู้ดังนี้แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเพื่อละตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากอุปาทานความยึดถือไม่อยากไม่ยึดปล่อยวางเมื่อเป็นดังนี้ทุกอย่างนั้นก็ตกไปจากใจหมดไม่ตั้งอยู่ในใจทุกก็ตกไปหมดจากใจแล้วก็ตกไปทันทีสืบต่อกันทันทีดับตัณหาอุปาทานเมื่อใดทุกข์ก็ดับเมื่อนั้นต่อกันทันทีไม่มีขั้น
ไม่มีอะไรในระหว่างเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาดังนี้เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจภูมิชั้นของตนซึ่งเป็นภายในย่อมเป็นอยู่ดังนี้เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาการปฏิบัติทางจิตใจพร้อมทั้งกายวาจาตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นมาจนถึงมรรคผลนิพพานก็ย่อมเป็นดังนี้เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ทำสมาธิสอนให้รู้จักนิมิตเครื่องกำหนดสมาธิสอนให้รู้จักบริขารเครื่องบำรุงเครื่องใช้ของสมาธิให้รู้จักสมาธิภาวนาอบรมสมาธิโดยตรัสสอนไว้โดยใจความว่าสมาธิก็คือเอกคตาความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวหรือความมีอารมณ์อันเดียวของจิตชื่อว่าสมาธิสมาธินิมิตเครื่องกำหนดแห่งสมาธิสติที่กำหนดดูให้รู้ให้เห็นกายเวทนาจิตธรรมเป็นสมาธินิมิตสำหรับบริขารเครื่องใช้สอยของสมาธิเครื่องอาศัยของสมาธิก็คือประธานะการตั้งความเพียรสมาธิภาวนาก็คือการปฏิบัติอบรมกระทําให้มากซึ่งสมาธิต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วอันผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการและเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูได้ควรทำความเข้าใจในบทว่าเอหิปัสสิโกนี้ให้ต่อเนื่องกับอากาลิโกไม่ประกอบในการเวลาตามที่ได้อธิบายมาแล้วก็พึงสรุปบทว่าอากาลิโกไม่ประกอบในการเวลา
โดยเป็นสัจธรรมธรรมะที่เป็นของจริงของแท้ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จึงเป็นของจริงของแท้ที่ตั้งอยู่ดำรงอยู่ไม่มีการเวลาธรรมะคือคำสั่งสอนอันเรียกว่าศาสนธรรมหรือพุทธศาสนาซึ่งตรัสแสดงสัจธรรมที่ได้ตรัสรู้สั่งสอนก็เป็นอมตะวาจาวาจาที่ไม่ตายดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่าสัจจะแลเป็นวาจาที่ไม่ตายคือคำสัตย์เป็นวาจาที่ไม่ตายและตรัสไว้ว่าธรรมะของสัตว์บุรุษทั้งหลายไม่เข้าถึงชราคือความแก่เก่าชำรุดทรุดโทรมส่วนธรรมะที่เป็นปริยัติซึ่งหมายถึงว่าการสดับรับฟังการอ่านการท่องบนจำทรงการเพ่งด้วยใจพินิจพิจารณาขบเจาะด้วยทิฏฐิลงความเห็นคือทำความเข้าใจให้ถูกต้องซึ่งทรงอยู่ด้วยสัญญาความจำหมายในใจของตนย่อมประกอบด้วยการเวลาเพราะสัญญาคือความจำนั้นไม่เที่ยงต้องเกิดต้องดับจำได้ลืมได้หรือว่าจำได้ตลอดชีวิตสิ้นชีวิตแล้วก็ดับไปพร้อมกับนามรูปที่แตกดับในโซนที่เป็นปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติเพื่อเห็นได้ผลบรรลุถึงภูมิเป็นที่บรรลุการปฏิบัติที่เป็นเหตุและผลคือการบรรลุก็เป็นสิ่งที่เกิดดับเพราะเมื่อบรรลุถึงภูมิที่บรรลุการปฏิบัติเพื่อบรรลุและผลคือการถึงก็เป็นอันว่าสิ้นสุดก็ประกอบด้วยการเวลาแต่ว่าภูมิที่บรรลุอันเป็นภูมิที่สุดที่เรียกว่านิพพานอ
ป็นภูมิที่ตั้งอยู่ดำรงอยู่เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาหนี้ในความหมายของคำว่าอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาและกาลิโกประกอบด้วยการเวลาที่ประกอบกันอยู่อีกอย่างหนึ่งอากาลิโกในความหมายที่ปฏิบัติบรรลุผลได้ไม่มีอะไรขั้นทุกการทุกสมัยเมื่อครั้งพุทธกาลในเวลาต่อมาในบัดนี้และต่อไปก็เช่นเดียวกันเมื่อปฏิบัติในเหตุก็บรรลุผลทันทีผลที่บรรลุนั้นบังเกิดขึ้นสืบจากเหตุต่อจากเหตุทันทีไม่มีขั้นอันหมายถึงภูมิชั้นของตนของจิตใจหรือภาวะของตนของจิตใจดังที่ได้กล่าวแล้วว่าทำชั่วเมื่อใดก็เป็นคนชั่วขึ้นทันทีคือภูมิชั้นภาวะของตนของจิตใจชั่วขึ้นทันทีทำดีเมื่อใดภูมิชั้นของตนก็ดีขึ้นทันทีเป็นคนดีขึ้นทันทีและเมื่อก่อทุกขสมุทัยขึ้นคือก่อตัณหาอุปาทานขึ้นในสิ่งใดเมื่อใดก็เป็นทุกข์ในสิ่งนั้นเมื่อนั้นทันทีดับตัณหาอุปาทานได้เมื่อใดก็ดับทุกข์ได้ทันทีสืบต่อกันไปเหตุผลซึ่งเป็นขั้นปฏิบัติภายในเกี่ยวกับภูมิชั้นของตนของจิตใจภาวะของตนของจิตใจดังกล่าวมานี้เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาดังนี้คือการให้ผลบังเกิดขึ้นสืบต่อจากเหตุที่ทำทันทีไม่มีขั้นนี้เป็นอากาลิโกในความหมายเกี่ยวกับการให้ผลซึ่งต่างจากการให้ผลของต้นไม้ตามที่เปรียบเทียบไว้ว่าต้องมีระยะการเวลาให้ผล
แต่ว่าธรรมะที่ปฏิบัตินั้นเมื่อปฏิบัติเหตุก็ให้ผลทันทีเป็นเหตุเป็นผลที่ต่อกันทันทีไม่มีขั้นดังกล่าวเว้นแต่ผลที่เป็นภายนอกเป็นส่วนที่ร่างกายจะพึงได้รับอันเกี่ยวแก่สิ่งแวดล้อมทั้งหลายเกี่ยวแก่บุคคลภายนอกเกี่ยวแก่โลกธาตุภายนอกดังที่ได้ยกเอาธรรมสมาทาน4อย่างขึ้นมาแสดงไว้แล้วนั้นอันนับว่าเป็นผลภายนอกแต่ว่าผลที่เป็นภายในนั้นภายในนั้นบังเกิดต่อจากเหตุที่ปฏิบัติทันทีดังกล่าวตรงนี้จึงจะต่อถึงพระพุทธถึงพระธรรมคุณบทว่าเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูซึ่งฟังดูคล้ายๆกับว่าเรียกใครๆให้มาดูได้ให้มาพิสูจน์ได้ว่าเป็นสัจธรรมเป็นของจริงเป็นของแท้แต่ว่าอีกความหมายหนึ่งสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนั้นพึงเข้าใจว่าพึงเรียกตนเองนี่แหละให้มาดูก่อนให้ตนเองเห็นเสียก่อนให้ตนเองรู้เสียก่อนส่วนการจะเรียกผู้อื่นให้มาดูด้วยการสั่งสอนบอกกล่าวนั้นเป็นเรื่องภายหลังเพราะฉะนั้นความสำคัญของคำว่าเอหิปัสสิโกจึงอยู่ด้วยจึงอยู่ที่ตนเองของทุกๆคนพึงเรียกตนเองให้มาดูหรือจะพูดว่าจะต้องเรียกตนเองให้มาดูจึงจะเห็นว่าธรรมะที่พระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วเป็นธรรมะอันภูปฏิบัติภูได้บรรลุพึงเห็นเองเป็นธรรมะไม่ประกอบด้วยการเวลาดังที่แสดงมาแล้วโดยลำดับจนถึงบทสรุปของอากาลิโกที่กล่าวมาหมายถึงสัจธรรมและก็หมายถึงการให้ผลของธรรมะที่ปฏิบัติปฏิบัติเมื่อใดก็ให้ผลเมื่อนั้นไม่จำเป็นจะต้องถึงขั้นอริยมรรคอริยผลที่เป็นมรรคผลสามัญคือที่สามัญชนปฏิบัติกันอยู่ก็เช่นเดียวกันดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อธ
ทำชั่วเมื่อใดก็เป็นคนชั่วขึ้นเมื่อนั้นทำดีเมื่อใดก็เป็นคนดีขึ้นเมื่อนั้นอันเป็นผลที่เป็นภูมิชั้นของตนของจิตใจแต่ว่าใครจะรู้จะเห็นดังนี้ได้ก็ต้องมาถึงบทว่าเอหิปัสสิโกต้องเรียกตัวเองให้มาดูคือมาดูที่กายที่วาจาที่ใจที่จิตของตนเองอาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องส่องเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาดูตนเองดูกายดูวาจาดูใจดูจิตตนเองเหมือนอย่างใช้แว่นส่องดูหน้าตนเองซึ่งคำสั่งสอนของพระองค์ในข้อนี้ก็ทรงมุ่งถึงว่าใช้ปัญญาของตนนี่แหละพิจารณาเหมือนอย่างใช้แว่นส่องพิจารณาหน้าของตนเองและในการนี้ก็อาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสั่งสอนให้ปฏิบัติดังนี้เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้เองที่เป็นสวากขาตธรรมธรรมะที่พระองค์ตรัสดีแล้วเป็นเหมือนอย่างแว่นส่องพิจารณาตนของทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อฟังคำสั่งสอนของพระองค์ได้ปัญญาความรู้ในคำสั่งสอนของพระองค์หรือว่าได้ศรัทธาความเชื่อในคำสั่งสอนของพระองค์ก็นำเอาคำสั่งสอนของพระองค์นี้มาเป็นแว่นส่องพิจารณาดูที่ตนเองตามที่ทรงสั่งสอนนี่แหละคือการที่เรียกตนให้มาดูโดยใช้แว่นส่องของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนมาเป็นแว่นสำหรับส่องดูตนเองเหมือนอย่างใช้แว่นส่องดูเงาหน้าหรือกระจกเงาส่องดูหน้าของตนเองและเมื่อนำมาส่องดังนี้ก็จะได้มองเห็นตนเองว่าเป็นอย่างไรในข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนพระราหุล
ซึ่งเป็นพระโอรสพระองค์เดียวก่อนแต่เสด็จออกทรงผนวดความย่อที่ทรงสั่งสอน